นาฬิกาชีวิตมีเพื่อนที่เห็นการใช้ชีวิตของเราแบบน่าเป็นห่วงส่งเรื่องราวนี้มาให้อ่านเพื่อปรับปรุงเวลาในการใช้ชีวิตให้อายุยืนยาวและมีสุขภาพตามวัยจึงอดไม่ได้ที่จะต้องนำมาเล่าต่อกันค่ะเรื่องมีอยู่ว่าการแพทย์ตะวันออกถือว่ากลางวันและกลางคืนมีความสัมพันธ์กับสุขภาพของมนุษย์อย่างแยกไม่ออกโดยมองลึกลงไปว่าช่วงเวลา24ชั่วโมงใน1วันนั้นภายในร่างกายของมนุษย์ยังมีการไหลเวียนของพลังงานชีวิตที่ผ่านอวัยวะใดของร่างกายซึ่งประกอบด้วยอวัยวะต้นและอวัยวะกลางอวัยวะต้นหมายถึงหัวใจเยื่อหุ้มหัวใจปอดม่ามตับไตอวัยวะกลางหมายถึงกระเพาะอาหารถุงน้ำดีลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กกระเพาะปัสสาวะระบบความร้อนของร่างกายการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ผ่านแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้เวลา2ชั่วโมงทั้งหมดมี12อวัยวะรวม24ชั่วโมงคือ1วันเรียกว่านาฬิกาชีวิต 1.00 ถึง 3.00 เป็นช่วงเวลาของตับควรนอนหลับพักผ่อนถ้าใครนอนหลับได้ดีเป็นประจำในช่วงเวลานี้ตับจะหลั่งสารเมลาโทนินเพื่อฆ่าเชื้อโรคทำให้หน้าอ่อนกว่าวัยนอกจากร่างกายจะหลั่งสารเมลาโทนินเป็นประจำแล้วยังหลั่งสารเอนโดฟินออกมาด้วยจึงไม่ควรกินอาหารเพราะจะทำให้ตับทำงานหนักและเสื่อมเร็ว 3.00 ถึง 5.00 นเป็นช่วงเวลาของปอดควรตื่นขึ้นมาสูดอากาศรับแดดตอนเช้าผู้ที่ตื่นในช่วงนี้เป็นประจำปอดจะดีผิวดีและเป็นคนมีอำนาจในตัว 5.00 ถึง 7.00 นลำไส้ใหญ่ควรถ่ายให้เป็นนิสัยเรามักไม่ตื่นกันตอนนี้เพราะเป็นเวลาที่ลำไส้ต้องบีบอุจจาระลงเมื่อไม่ตื่นจึงบีบขึ้นเมื่อถ่ายตอนเช้าลำไส้ใหญ่เมื่อไม่ถ่ายตอนเช้าลำไส้ใหญ่จึงรวนและมีอาการปวดหัวไหล่กล้ามเนื้อเพดานจะหย่อนแล้วจะนอนกรนในที่สุด7.00 ถึง 9.00 กระเพาะอาหารกินข้าวเช้าตอนนี้จะดีกระเพาะแข็งแรงถ้ากระเพาะอ่อนแอจะทำให้เป็นคนตัดสินใจช้าขี้กังวลขาไม่ค่อยมีแรงปวดเข่าหน้าแก่เร็วกว่าวัยถ้าไม่กินข้าวเช้าอุจจาระจะถูกดูดกลับมาที่กระเพาะกลิ่นตัวจะเหม็นถ้าถ่ายออกหมดจะไม่มีกลิ่นตัวเท่าไหร่ 9.00 ถึง 11.00 นม่านม่านจะอยู่ชายโครงด้านซ้ายทำหน้าที่ควบคุมเม็ดเลือดสร้างน้ำเหลืองควบคุมไขมันคนที่ปวดหัวบ่อยมักมาจากม่านการเจ็บชายโครงมาจากม่านกับตับม่านโซจะไปเบียดปอดทำให้เหนื่อยง่ายผอมเหลืองตาเหลืองสร้างเม็ดเลือดขาวได้น้อยม่านชื้นอาหารและน้ำที่กินเข้าไปจะแปรสภาพเป็นไขมันทำให้อ้วนง่ายคนที่หลับช่วง 9.00 ถึง 11.00 ม่านจะอ่อนแอม่านยังโยงไปถึงริมฝีปากคนที่พูดมากช่วงนี้ม่านจะชื้นควรพูดน้อยกินน้อยไม่หลับม่านจะแข็งแรง 11.00 นถึง 13.00 นหัวใจจะทำงานหนักช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงความเครียดหรือใช้ความคิดหนัก
มุกเอาไว้ 13.00 ถึง 15.00 ฮลำไส้เล็กควรงดกินอาหารทุกประเภทเพื่อเปิดโอกาสให้ลำไส้ทำงานลำไส้เล็กทำหน้าที่ดูดสารอาหารที่เป็นน้ำเพื่อสร้างกรดอะมิโนสร้างเซลล์สมองซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างไข่สำหรับผู้หญิง 15.00 ถึง 7.00 นกระเพาะปัสสาวะจะเกี่ยวข้องกับระบบความจำไทรอยด์และระบบเพศทั้งหมดช่วงเวลานี้ควรทำให้เหงื่อออกจะแข็งแรงหรือจะออกกำลังหรือการอบตัวกระเพาะปัสสาวะจะได้แข็งแรงการอั้นปัสสาวะบ่อยจะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดทำให้เหงื่อเหม็น 17.00 ถึง 19.00 นไตควรทำใจให้สดชื่นไม่ง่วงเหงาๆนอนตอนนี้ถ้าง่วงแสดงว่าไตเสื่อมยิ่งหลับแล้วเผลออาการยิ่งหนัก 19.00 ถึง 21.00 นเยื่อหุ้มหัวใจช่วงนี้ควรสวดมนต์ทำสมาธิให้ระวังเรื่องตื่นเต้นดีใจและหัวเราะ 21.00 ถึง 23.00 นเวลาของระบบความร้อนของร่างกายต้องทำร่างกายให้อุ่นอาบน้ำเย็นเวลานี้จะเจ็บป่วยได้ง่ายช่วงนี้อย่าตากลมเพราะลมมีพิษ 23.00 ถึง 1:00 นถุงน้ำดีเป็นถุงสำรองน้ำที่ย่อยออกมาจากตับอวัยวะใดขาดน้ำจะดึงมาจากถุงน้ำดีเพื่อให้ถุงน้ำดีอารมณ์จะฉุนเฉียวสายตาเสื่อมทำให้ถุงน้ำเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับกลางตื่นกลางดึกตอนเช้าจะจามถุงน้ำดีจะโยงถึงปอดจะปวดศีรษะข้างเดียวหรือสองข้างโดยไม่ทราบสาเหตุควรดื่มน้ำก่อนเข้านอนหรือก่อนเวลา 23.00 นสรุป 1.00 ถึง 3.00 นนอนหลับพักผ่อน 3.00 ถึง 5.00 นตื่นมาสูดอากาศ 5.00 นถึง 7.00 นขับถ่าย 7.00 ถึง 9.00 นกินข้าวเช้า9.00 นถึง 11.00 นอย่าพูดมากกินน้อยๆอย่านอน 11.00 นถึง 13.00 นหลีกเลี่ยงความเครียด 13.00 นถึง 15.00 นห้ามกิน 15.00 นถึง 17.00 นออกกำลังกายหรืออบตัวให้เหงื่อออก 17.00 นถึง 19.00 นทำให้สดชื่นอย่าง่วง 19.00 นถึง 21.00 นทำสมาธิ 21.00 นถึง 23.00 นทำตัวให้อุ่นๆไว้ 23.00 นถึง 1:00 นกินน้ำก่อนนอน